โดยนายอนุทินชาญวีรกุลท่านรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขมีออกมาแถลงนะฮะว่าขณะนี้พบผู้ป่วยเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019จากเมืองอู่ฮั่นสาธารณารัฐประชาชนจีนครับโดยเป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนอายุ61ปีสามารถคัดกรองได้นะครับจากสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมา พบเบื้องต้นมีอาการไข้สูง38องศาเซลเซียสยส่วนผู้ที่อยู่ใกล้ชิด16คนอาการปกตินะครับคาดว่าอีกไม่นานจะสามารถเดินทางกลับประเทศได้ภายใน3วันเราะว่าขณะน,นี้ไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจไข้ลดลงแล้วรักษาตัวอยู่ที่สถาบันบำสถาบันบำราชณราดูนยืนยันว่าการพบผู้ป่วยในรายนี้ไม่ได้เกิดการติดต่อในประเทศนะครับแต่ว่าเป็นการติดต่อมาจากประเทศจีนเอง มาดูมาตรการสำหรับการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ที่มีการาครอบคลุมนะฮะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยสำหรับเชื้อไวรัสโคโรโนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยท่านอธิบดรีกรมควบคุมโรคท่านบอกว่าจะมีการยกระดับการควบคุมโรคเป็นระ,ระดับ3มีการตรวจตั้งแต่ดันตรวจที่สนามบินเข้ามาในประเทศในทุกจุดติดตามในกลุ่มนักท่องเที่ยวหากพบเข้าข,าข่ายมีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจแล้วก็มาจากเมืองอู่ฮั่นจะเชิญตัวมาพักรักษาตัวที่สถาบันบำรรัน,นราราดูนส่วนขณะน,นี้ใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้วนะครับช่วงวันที่25มกราคมช่วงนั้นนคาดว่าจะมีการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาไทยเพิ่มมากขึ้นจึงมีการติดตามคัดกรองในสนามบินเพิ่มอีก2จุดที่เป็นการบินตรงได้แก่สนามบินอู่ตะเภาและก็สนามบินนานาชาติก,กระบี่ยืนยันว่าขณะนี้ไม่ได้ห้ามการเดินทางนะครับ ทางด้านนายแดเนียลเคอร์เทสผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยเช่นชมไทยนะครับที่สามารถควบคุมโรคได้โดยอาศัยประสบการณ์ซึ่งทางการจรีนจะได้ส่งข้อมูลรหัสพันธุกรรมเพื่อให้แยกโรคส่วนองค์การอนามัยโลกจะออกคําแนะนําและก็หลักเกณฑ์ในการคัดกรองโรคและก็แนวทางในการรักษาเพื่อให้ทั่วโลกปฏิบัติสาเหตุที่นํามาอ่านให้คุณผู้ชมฟังนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเวลาคุณดูข่าวสารตอนนี้มีโรคกี่นูน่น ตอนนี้ประเทศไทยเราเฝ้าระวังระมัดระวังตั้งแต่ช่วงแรกที่มีข่าวว่าเกิดโรคนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้แต่ว่าไม่ได้ห้ามว่าจะเดินทางไปนะเพราะว่าคุณต้องเฝ้าระมัดระวังตัวดูแลตัวเองดีๆใช่ค่ะก็อย่างที่บอกไปไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าไทยเองมีระบบคัดกรองรวมถึงมีทั้งเครื่องเพื่อที่จะตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนะคะของผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในประเทศนะคะ